จว่าจะชนะน็อกแล้วผมก็มั่นใจว่าเขาเป็นลมแน่นอนกับใครใน30วิยกแล้วคุณคิดว่าคุณจะเป็นลมไหมครับว่า30วิปล่อยให้ต่อยเนี่ยผมจะต้องสู้ให้ได้ครับแล้วก็ต้องซ้อมนะคุณต่างดาวคงไม่เต็มคุณต่างดาวสองเดียวครับเพราะว่าคุณต่างดาวอ่ะขุนศอกเอเลี่ยนครับผมจริงๆผมก็พูดถึงความมั่นใจนะยังไม่มั่นใจเลยทั้งคู่มากเลยมั่นใจเกียรติดาวมากแค่ไหนครับเสียครับกำหมดตอนนี้คุณยังละคุณยังพร้อมผมพร้อมเจอคุณอีกนะแบกน้ำหนักผมหน่อยสิครับสวัสดีครับผมวันฉลอง PK แสนชัยมือเตยิมหรือว่าวันฉลองซอฟต์โต๊ะไปกินนะครับวันนี้นะครับก็ได้มาถ่ายรายการนะครับว่าจะลงวันไหนสรุปว่าลงวันที่5พฤศจิกายนนะครับผมก็คนไหนที่มาอยู่ใกล้ๆเขตแถวนี้ก็มาดูได้ครับดูฟรีนะครับแล้วก็มีอาหารรับประทานได้นะครับคือว่าอาหารนี่คือว่าซื้อนะครับผมไม่ได้มากินฟรีนะครับผมแต่ราคาไม่แพงและทํารวดเร็วทําสะอาดและอร่อยมากครับผมอาหารที่ร้านสุกได้แล้วของเสียสมานนะครับแล้วก็จะมีมวยนะครับมวยเริ่มชก 4:00 นนะครับอาจจะมี4คู่หรือ3คู่หรือ5คู่ต่อไปนี้นะครับเพราะว่าเสียสมานเขาอยากอนุรักษ์มวยไทยนะครับผมแล้วก็ต้นกล้ามวยไทยนะครับจะจัดแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับผมถ้ามีมวยก็จะแทบทุกอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็มีนะครับผมแล้วกรรมการก็เหมือนพี่โจบอกเป็นกรรมการก็เป็นกรรมการมืออาชีพนะครับแล้วก็ผมบอกคำเดียวว่าทําให้ต้นกล้ามวยไทยหรือว่ามวยไทยเราแบบคึกคักอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลก็สามารถมาถ่ายรายการอะไรได้หมดครับที่ค่ายเสียสมานนะครับแล้วก็วันนั้นนะครับวันที่5นัดเปิดนะครับนัดชกกันนะครับระหว่างเคียนดาวนะครับผมแล้วก็มนุษย์ต่างดาวคงได้ดูกันมันแน่นอนครับผมแกก็จะเข้าค่ายซ้อมแบบมาตรฐานแล้วครับแล้วก็ขอบคุณเสียแขกนะครับผมแล้วก็เสียเจมนะครับแล้วก็พี่โจที่ให้แกเข้าไปค่ายแล้วก็น้องๆ น่ารักทุกคนนะครับที่ดูแลแกสอนลูกสองลูกอะไรให้แกลูกหมัดจะขึ้นไปไม่รู้จะครบยกหรือเปล่าไม่รู้ว่าไหว้ครูจะเป็นลมหรือเปล่าคนไม่เคยชกมวยคน40กว่าปีไม่เคยออกกำลังกายนะครับแต่เจนดาวเป็นมวยแต่ถามว่าเป็นมวยอยู่แต่ก็คือว่าให้น้องใช้ได้เต็มหมัดนะครับมันค่อยแบบอารมณ์มันรวยกันนะครับผมแล้วชกกันนี่นะครับผมก็ไม่มี5-4-3-2นะครับคือการกีฬานะครับผมส่วนคนไหนที่คู่ไหนอาจจะมีค่าน้ำจิ้มกันนิดหน่อยก็อาจจะมีบ้างนะครับก็รอชมกันนะครับวันที่5พฤศจิกายนนะเปิดสนามนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับที่ร้านสุขแดนนะดูฟรีนะครับผมแล้วก็พาพี่น้องพาญาติมากินข้าวรับประทานอาหารได้นะครับผมสำหรับผมวันฉลองผมมีรายการแบบนี้แล้วผมรู้สึกดีใจนะครับขนาดผมเห็นวิธีมวยแบบนี้ผมยังอยากย้อนยุคกับจอมหมดเลยจอมหมดตอนนี้คุณยังละคุณยังพร้อมผมพร้อมเจอคุณอีกนะแบกน้ำหนักผมหน่อยสิผมอยากเจอเลยแชมป์19เส้นเนี่ยมาเจอผมหน่อยจอมหมดก็ไม่มีอะไรครับผมสำหรับผมวันฉลองก็รู้สึกดีใจครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมก็วันนี้เรามาอยู่ร้านสุขใดไหนเล่านะครับผมแต่ตรงนี้นะที่ผมนั่งอยู่นะครับเป็นค่ายมวยสอสมานการ์เมนต์หรือสอกาแฟมวยไทยนะครับผมของเสียสมานที่ว่าจัดจะเป็นค่ายมวยที่อยู่กลางน้ำนะครับแห่งเดียวอยู่กลางน้ำที่ว่าเถอะมาจากร้านสุขใดไหนเล่ากระพึก2นะครับผมวันนี้มารายงานวันเปรียบมวยเรียกเปรียบมวยดีกว่าเปรียบมวยแถลงข่าวระหว่างเจ้าเกียนดาวนะครับโคตรมวยต้องพูดว่าขุนข่าวจ้องทำลายพันนะครับผมกับนักมวย PK ตัวใหม่ของเราครับผมมนุษย์ต่างดาวครับผมมนุษย์ต่างดาวตอนนี้ใช้ PK แสนชัยโอ้ต้องขอบคุณเสียแขกและน้องเกมด้วยครับครั้งนี้ก็เห็นว่าจะทำกางเกงมวยให้มนุษย์ต่างดาวด้วยครับคือขุนศอกเอเลี่ยนโอ้ครั้งนี้สนุกครับนี่ก็รอเจ้ามนุษย์ต่างดาวมาแล้วทีนี้รอแค่เกียนดาวมาคงจะเห็นรูปร่างหน้าตาครับผมพี่โจครับรู้สึกเป็นยังไงกับรายการนี้ครับผมผมประหลาดใจมากและดีใจมากครับไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสที่แบบถล่มทลายขนาดนี้ครับเพราะว่าแชร์กันเป็นพันคนครับเพราะว่าเฉพาะของผมเองก็แชร์เกือบ200แชร์ผมลงเล่นๆกับคำผมไม่คิดว่ามันแบบเฮ้ยจะเป็นกระแสขนาดนี้ระหว่างเกียนดาวโชคกับมนุษย์ต่างดาวครับผมโอ้สนุกครับเป็นการสร้างกระแสมวยไทยขึ้นมาอีกใช่ครับขอบคุณเสียขอบคุณเสียสมานด้วยครับที่จัดมวยครั้งนี้ขึ้นมาครับใช่จะมีมวยเสริม4คู่ด้วยครับโจโอ้นี่ดีเลยครับผมเห็นว่าเสียสมานก็จะทำเป็นเวทีนี้มาตรฐานนะครับนี่ที่เวทีผมอยู่เนี่ยนะครับผมค่ายสมานจัดแทบทุกจะจัดทุกอาทิตย์จะจัดเป็นเหมือนต้นกล้ามวยไทยหรือว่าต่างชาติต่างค่ายที่ฝึกซ้อมมวยไทยแล้วอยากจะมาแสดงศิลปะที่เราได้เรียนร่ำเรียนมาเห็นว่าแต่ว่าครั้งนี้มี
พี่สมานจะมีเขาเรียกกรรมการอาชีพเลยใช่เป็นกรรมการเป็นกรรมการจริงๆนะครับกรรมการที่ได้ใบรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเลยครับผมอันนี้พี่สมานบอกว่าจะจัดมาให้คือทำให้มาตรฐานที่สุดครับแล้วล่าสุดเห็นว่าวันฉลองบอกว่าไอ้อะไรนะบั้งไฟที่ว่าทำหนังตอนนี้ครับหนังสับเปลือหนังสับเปลือครับผมทีมงานสิงครับทีมงานสิงใช่ไอ้สิงก็จะมาแบบว่าสตรีมสดสตรีมสดให้โอ้โหยิ่งใหญ่มากผมบอกให้ยิ่งใหญ่มากครับยินดีกับยินดีด้วยมวยทำให้แบบคึกคักขึ้นมาอีกครั้งนึงครับผมพี่โจว่าวันนั้นเนี่ยการทางมวยการชกจะออกมาในรูปแบบไหนครับผมว่าสนุกครับคือคนหนึ่งเป็นมวยแต่อย่างที่วันฉลองพูดครับคือเป็นมวยเจ้าเกียนดาวเป็นมวยแต่ห้ามใช้เตะใช้ศอกห้ามใช้เตะใช้หมัดได้อย่างเดียวแต่ขายกบางได้ถ้าลุ้นต่างดาวเตะแต่ผมดูแล้วลุ้นต่างดาวคงไม่เตะลุ้นต่างดาวศอกเดียวครับเพราะว่าลุ้นต่างดาวว่าขุนศอกเอเลี่ยนครับผมโอ้ผมชอบมากผมบอกสนุกพี่โจมั่นใจแค่ไหนว่าใครชนะแมตช์นี้ต้องเชียร์มวยเราใช่ไหมใช่มันต้องเป็น PK อยู่แล้วครั้งนี้ผมบอกให้นะครับ PK อยู่แล้วเพราะว่าวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์ที่ถึงนี้นุต่างดาวเขาจะเข้าแคมป์ PK ซ้อมอย่างเต็มที่ซ้อมอย่างมาตรฐานเลยครับผมตอนที่เข้ามาก็คือตอนนี้ยังไม่เขาเรียกอะยังซ้อมยังไม่เป็นทางการเข้าไปวอร์มร่างกายแต่วันจันทร์นี้จะฟูลคอร์สแล้วครับผมทำทุกอย่างเลยครับผมว่าสนุกแน่นอนเห็นว่าจะชกกันวันที่เท่าไหร่นะครับได้เป็นวันที่5วันที่5หลังออกวันเสาร์วันอาทิตย์ฝากแฟนคลับ PK แฟนคลับสมานการ์เมนต์แล้วใครที่อยู่ระแวกนี้นะครับมานั่งกินมาดูได้ชมฟรีดูฟรีแล้วมานั่งกินซีฟู้ด4โมงตรงครับผมมาดูได้ครับ4โมงตรงมานั่งกินร้านอาหารนี่ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบซีฟู้ดข้างหน้าก็มีร้านแซ่บสมานซึ่งเป็นร้านหมูจุ่มอาหารอีสานรสชาติอีสานแท้ๆนะครับผมการันตีอร่อยทุกเมนูนะครับผมแล้วใครต้องการอยากชิมอาหารซีฟู้ดสดๆเหมือนยกมาจากทะเลนะครับก็สุขใจไหนเล่านะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเห็นว่าปิดอยู่ข้างหน้าเลยครับลด 15% สำหรับการเปิดร้านใหม่ผมบอกให้รีบมากินเลยนะครับคุ้มแน่นอนราคาประหยัดบรรยากาศดีร้านสุขใจไหนเล่าครับผมของเสียสมานฝากคุณด้วยครับวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับผมสนุกแน่นอนระหว่างเจ้าเกียนดาวขุนศอกไอ้ขุนข่าวจ้องดับพันทำลายพันกับมนุษย์ต่างดาวขุนศอกเอเลี่ยนรับรองสนุกแน่เลยครับผมบอกกันเลยครับสนุกขอบคุณครับพี่โจ้ฝากไว้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC ของวัชรองแล้วก็ทีมงานของ PK ครับแล้วก็ทั่วประเทศด้วยครับแล้วก็ทีมงานทั่วประเทศของวัชรองแล้วก็มนุษย์ต่างดาวเกรียนดาวด้วยครับเดี๋ยวมีความรู้สึกยังไงครับถ้ามนุษย์ต่างดาวกับเกรียนดาวนั้นมั่นใจในนักมวยของตัวเองแค่ไหนครับเสี่ยจริงๆ ผมก็พูดถึงความมั่นใจนะยังไม่มั่นใจในทั้งคู่มากเลยมั่นใจเกียรติดาวมากแค่ไหนครับเสี่ยครับตอนนี้ฮะมันบอกว่าให้เอารถไปรับไม่รู้ว่าจะมั่นใจแค่ไหนนัดกันประมาณ4โมงเย็นตอนนี้จะ5โมงละยังไม่เห็นนักมวยยังไม่เห็นเลยครับบอกกำลังเดินทางใช่ไหมกำลังเดินทางครับมั่นใจอยู่ประมาณน่าจะสัก 50% ได้มั้ง 50-50 ดีกว่าแล้ววันนั้นจะชกกันมันนะครับผมว่าสิครับพยายามอย่าให้เกียรติดาวมันโดนน็อกก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ไอ้ขุนเข่าแทงกระจับเนี่ยนะก็เพิ่งเคยได้ยินฉายาของน้องนะแต่ดูแล้วก็น่าจะออกมาสนุกเราใจแน่นอนรอติดตามวันที่5นะครับเสียใช่ครับฝากรายการด้วยครับวันที่5นะครับโดยต้องบอกว่าโปรโมเตอร์ใหญ่น่าจะเป็นวันฉลองแหละคู่ประกอบแล้วก็ขอบคุณทางคุณโจพีเควันนี้เดินทางมาด้วยแล้วก็น้องมนุษย์ต่างดาวแล้วก็เกรียนดาวนะครับคู่ฮอตแห่งปีก็ว่าได้ฝากรายการในวันที่5ครับเราน่าจะจัดต่อยกันที่นี่แหละถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีคู่มวยของต้นกล้ามวยไทยอีกสัก4คู่นะคู่เอกก็คือมนุษย์ต่างดาวกับเกรียนดาวนะครับถ่ายทอดสดทางเพจของวันฉลองแล้วก็อีกหลายเพจนะครับที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรแล้วก็อีกอย่าง
เราก็จะเริ่มจัดมวยนะครับโดยน่าจะเป็นมอบหมายเรื่องนี้ให้วันฉลองนะแล้วก็ฝากทางพี่โจแล้วก็ศึกษามวยต่างๆที่เป็นมวยเด็กนะครับเราอาจจะมีค่าน้ำมันให้นะครับเป็นทุนการศึกษาเล็กๆน้อยๆนะครับในการเดินทางมาต่อยในทุกอาทิตย์เริ่มจากวันที่5นี้ครับจะเริ่มทำการแข่งขันฝากรายการด้วยครับครับขอบคุณครับเสียครับสวัสดีครับผมก็นะครับผมก็เจอเสือนะครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่จะจัดต้นกล้ามวยไทยนะพี่โจเนาะใช่ครับก็จะจัดแทบทุกอาทิตย์เลยทีนี้ก็ฝากพี่โจหน่อยไอ้ลัมโบไอ้ลัมโบต่อยด้วยหน่อยได้ไหมลัมโบมันไม่เคยชกแล้วก็ต่อยกับมวยค่ายเสียสมานเพิ่งมาวันนี้เหมือนได้ได้ด้วยลัมโบมันชอบขายกบอยู่ค่ายด้วยครับก็ได้เจอกันอีกอาจจะลงพร้อมคู่มนุษย์ต่างดาวครับผมแล้วก็เผื่อพี่โจรู้จักนักมวยหลายๆค่ายพี่โจรู้แล้วล่ะก็อาจจะมาก็เชิญชวนเชิญชวนเชิญชวนมวยครับผมมวยเด็กต้นกล้ามวยไทยหรือแถวนี้เยาวชนที่ซ้อมมวยแล้วอยากจะมาลองที่แบบประท่าฝีมืออยากจะมาชมฝีไม้ลายมือกันแล้วเราไม่มีราคา5-4-3 บาทไม่มีไม่มีคือชกกันชกกันก็คือเหมือนกับเล่นเจอกันไปแล้วก็ชกพอชกมาเก็บกระดูกกระเดี่ยวมาไต่เต้าขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นมวยเงินหมื่นเงินแสนใช่ไหมครับเสือครับใช่อันนี้คือวางแผนของเสือวางแผนไว้ใช่ไหมครับเพื่ออยากผู้ใหญ่ใจดีอ่ะครับเพื่ออยากให้วงการมวยขึ้นไปขึ้นไปทะลุขึ้นไปนะครับเสียครับผมแล้วก็ผมรู้สึกดีใจเลยที่ได้จัดรายการแบบนี้เนาะพี่โจเนาะใช่ครับที่มีรายการมวยมีทีมมาตรฐานมีกรรมการที่มาตรฐานด้วยนะครับครับผมแต่สินแพ้คือแพ้ไม่มี5-4-3-2เนาะพี่โจเนาะใช่ครับครับเสียเนาะใช่ครับไม่มี10-1-0ร้อยละบาทเลยไม่มีตัวบนตัวล่างนะครับไม่มีตัวบนตัวล่างที่จะเอาแต่ว่าสมมติเกียร์ดาวกอดคอแล้วจะกระตุกเนี่ยต้องเตียนนะเตียนเลย3ทีคือแพ้ฟาวนะใช่ครับให้กระตึกตอนแรก2ทีตอนนี้ผมไม่โอกาส3ทีครับไม่มีเตะทีนึงคือฟาวนะครับฟาวนับ1นะครับผมคือสิ่งที่เกียร์ดาวของมวยเสียนี้ทำได้คือหมัดอย่างเดียวนะครับก็คือศึกแห่งศักดิ์ศรีอยู่นะครับผมแล้วก็เสียแขกก็ยังให้แบบว่าให้ขึ้นให้เข้าไปซ้อมเป็น BK แล้วก็ให้เข้ามาซ้อมใน BK ให้ใส่เกียร์นักมวยขึ้นแล้วใส่นักมวยเลยนักมวยเขียนเลย PK มนุษย์ต่างดาว PK แสนชัยนี่ฟังทางดาวฝั่งเจดาก็ให้เสียสมานดูแลนะครับให้กินแต่หูฉลามนะครับผมส่วนของวัชร้องนี่ก็ให้กินแต่มาม่านะครับครับให้เงิน300เนี่ยก็ไปซื้อแต่มาม่าหมดครับเสียแล้วจะมีแรงอะไรไปสู้เขากินมาม่ากันนะ M150 M100 วันเมื่อวานซัด M100 ไป5ขวดนะครับผมอุ้ยเป็นไรดีใจมั้ยอ่ะดีใจมั้ยดีใจมั้ยได้เจอเสียสมานตัวเป็นแล้วเป็นไงครับผมโอ้ดีใจมากเลยครับเคยเห็นมั้ยเคยเห็นเสียสมานมั้ยไม่เคยเห็นครับผมเพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกครับผมแล้วก็ทีแรกไม่ตึงตึ้งขนาดนี้ตอนไม่ถึงตึงตึ้งมากเลยดีใจมากเลยคิดดูครับวันนี้ผมไม่เคยเห็นมนุษย์ต่างดาวแต่งหน้าพอรู้ว่าต้องออกไลฟ์สดต้องอะไรแต่งหน้าขาวมากเลยแล้วขัดฟันนะขาวเลยปกติจะกินหมากโอ้ยวันนี้หอมมาปะไม่ได้หอมมาครับไม่ได้หอมมาโอ้ยแต่งหน้ามาด้วยเดี๋ยวนี้ยังอันนี้อยู่ไม่ต้องกินหมากเพื่อแทนข้าวใช่ปะใช่ครับเพราะว่าเงินแสนยังมีอยู่โอ้โหเงินแสนตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยเสียตอนแรกผมตอนวันที่ไลฟ์สดครับผมนึกว่าเงินแสนต้องได้ใช้แล้วเพราะว่ากะจะส่งให้แม่20,000ก็เริ่มใช้แล้วพี่ก็เริ่มใช้แล้วเจอญาติเยอะไม่ใช่เลยญาติเยอะจริงเวลามีเงินญาติจะเยอะญาติเราต้องห้ามใจบ้างว่าคนไหนวันช่วยได้เราช่วยได้คนไหนเราช่วยไม่ได้ต้องฟังพี่สบายไหมครับเวลามีเงินคนจะญาติเยอะจะรู้จักคนเราใช่คนเราจะรู้จักเยอะมากจริงจริงญาติไม่รู้จักกันก็รู้จักกันแล้วตอนเดียวโอ้โหคนดังคนดังคนดังก็ฝากรายการมาที่5หน่อยนะครับผมมากินมาเที่ยวนะครับผมที่ร้านสุกเลยไหนเล่าแล้วก็กับข้าวทำรวดเร็วบรรยากาศดีนะพี่แล้วพี่โจชอบอะไรรู้ไหมครับเพดานย่างลองกินดูเพดานย่างต้องข้างหน้าหน่อยต้องเป็นร้านจุ่มแซ่บสมานสั่งได้หมดนะแต่พูดก็สั่งได้หมดสามารถสั่งได้หมดนะครับแล้วก็มีปลาหมึกช็อตด้วยนะครับผมของทะเลทุกอย่างมีหมดนะครับเหมือนยกทะเลมาอยู่ที่นี่ครับของสดๆแล้วก็จะได้ดูบางอาทิตย์ก็จะได้เห็นมีมวยช่วง4 โมงเย็นนะครับผมส่วนวันที่5พฤศจิกายนก็จะเป็นรายการนี้เลยรายการนัดเปิดที่มีมวยนัดแรกครับผมนะครับก็ฝากหน่อยนะครับฝากรายการของเสียสมานแบบต้นกล้ามวยไทยหน่อยนะครับผมขอบคุณครับเสียครับครับผมยินดีครับยินดีครับยินดีครับครับได้ครับผมเกียรติดาวจอมศรีครับก็เจอตัวมนุษย์ต่างดาววันนี้รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกเฉยๆครับผมมั่นใจไหมครับมั่นใจมากเลยครับมั่นใจว่าจะโดนมนุษย์ต่างดาวน็อคหรือไงครับมั่นใจว่าจะชนะน็อคแล้วงั้นก็ฝากแฟน
ซ้อมไหมครับช่วงนี้ซ้อมดีไหมก็ช่วงนี้ก็พักอยู่ครับเพิ่งต่อยมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับก็จะเริ่มซ้อมเมื่ออีก 2-3 วันก็เริ่มซ้อมแล้วครับผมก็ฝาก FT แฟนคลับนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันที่5พฤศจิกายนนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็มาได้ครับที่ร้านสุขใจไหนเล่านะครับของเสียสมานบุญยอนะครับถนนกาลบักพึกนะครับผมวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนะครับมวยเริ่มครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมฝากด้วยนะครับต่อยเคยต่อยสุดเสียบดครับผมต่อยสิขอเข้าไปคนนะเพราะว่าเสียมีคนเดี๋ยวมึงไปจัดตีกูนะเอาเอาเลยป่ะครับสวัสดีครับผมบัณฑ์ฉลองนะครับแล้วก็มนุษย์ต่างดาวแล้วก็เจนดาวนะครับผมก็จะมาคุยกันสักหน่อยนะครับผมในกฎกติกาที่คนอยากเห็นกันเยอะนะครับว่ากฎกติกาแบบไหนนะครับพี่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยคือว่าใช้วุฒิได้ทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าแกก็ไม่เป็นมวยไม่เคยชกมวยเลยใช่ไหมครับผมก็ไม่เคยจริงเลยครับผมแล้วทีนี้แกก็40กว่าแล้วเขาให้แกใช้อาวุธครบหมดแต่กฎกติกาคือ3ยกนะครับเจนดาว3ยกนะครับส่วนเจนดาวใช้ได้แต่หมัดมวยสกลครับแต่มนุษย์ต่างดาวเตะเจนดาวสามารถยกบังได้นะครับแต่ถ้าถีบปุ๊บหรือว่าฟันศอกปุ๊บหรือว่าตีกระจับปุ๊บหรือตีเข่าเนี่ยเจนดาวจะโดนฟาวหนึ่งครั้งนะแต่ครั้งที่2ครั้งที่3ตอนแรก2ครั้งคือแพ้ฟาวถ้าครั้งที่3คือแพ้เลยนะครับผมมนุษย์พี่ก็อยากให้เองตีกระจับแกอยู่เองจะได้แพ้ฟาวนะครับผมแล้วก็มวยวันนั้นก็จะมีมวย5คู่นะครับเดือนพฤศจิกายนก็จะมีเวลาซ้อมหน่อยนะครับแล้วก็แกเพิ่งหายป่วยนะครับแล้วก็ต้องขอซอเอนะครับผมแล้วก็เสียบอสที่ต่อยล่าสุดเนาะก็อย่าเพิ่งขึ้นรายการให้เจนดาวนะครับขอวันที่5เป็นงานแบบว่าสร้างสีสันให้ชกกันจริงแหละ3ยกชกกันที่งานเสียสมานนะครับที่สุขใจไหนเล่าที่ร้านเสียสมานนะครับก็ชกกันจริงนะครับอาจจะมีเดิมพันกันสักนิดสักหน่อยนะฟังเจนดาวนะครับอาจจะมีเดิมพันกัน 12,000 30,000 คนไหนที่จะเล่นเจนดาวเล่นนี่ก็อาจจะถือขันนิดหน่อยนะครับผมแต่มวยชกกัน3ยกนะครับกฎกติกาก็เหมือนที่ผมบอกไว้ล่ะนะครับผมเพราะว่าเจนดาวเนี่ยก็ไฟล่าสุดก็แพ้ครับแพ้ไปแทนเนาะไฟล่าสุดแต่นี่ไม่มีไฟล่าสุดเพราะไม่เคยชกมวยนะครับผมนะเห็นเจนดาวชกมั้ยนะได้ดูมั้ยเป็นยังไงน้องเขาโอเคครับโอเคว่าเป็นมวยเขาคือว่าโอเคแต่คือว่าเห็นเขาเต้นไหมยกห้าเฮงครับเราไปเต้นนะสามยกอ่ะครับเราใส่อย่างเดียวนะครับห้ามไปลุมนะครับเดี๋ยวเวลา3อาทิตย์พี่ต้องวิ่งแล้วนะทีนี้วิ่งเริ่มวิ่งเริ่มซ้อมแล้วส่วนเจดาวก็ไม่เห็นฟอร์มพี่เขาฟอร์มพี่เขาก็ไม่เคยชกเทสแต่เป้ากับซ้อมนะเห็นตอนต่อยสมิงขาวแล้วพี่ลงซ้อมอยู่ไอ้ลูกสวนนะครับอ๋อสินกาวคือว่าอันนั้นเขาไม่เป็นมวยเหมือนกันเฮ้ยขำเลยเยอะคุณคิดว่า3ยกนี่คุณจะเอาเขาลงยกไหนผมปล่อยให้ต่อยวันสามสิบวิของยกแรกครับบุ้ย30วินาทียกแรกดีเจนดาวจะให้เขาอาวุธก่อนคุณจะบังก่อนเจ็บอาวุธก่อนยังไงผมก็มั่นใจว่าเขาเป็นลมแน่นอนครับใครทำเป็นมียกแล้วคุณคิดว่าคุณจะเป็นลมไหมครับว่า30วิปล่อยให้ต่อยเนี่ยผมจะต้องสู้ให้ได้ครับแล้วก็ต้องซ้อมนะยายเขาดูถูกว่าเป็นลมนะครับไม่เป็นลมนะมนุษย์ต่างดาวครับจะดื่มสักแก้วไหมวันนั้นอ่ะเพิ่มพลังก็มันดีก็ดีก็จะเพิ่มพลังสักหน่อยนะครับส่วนเทียนดาวบอกว่าจะปิดที่นี่เขาจะเป็นลมเลยใช่ไหมครับเพราะเราเป็นมวยเราก็จะรู้เนาะคนไม่เป็นมวยไม่เป็นยังไงครับแล้วเห็นสภาพแบบไม่เป็นยังไงเมื่อกี้ยังหอบหวานนะครับหวานเจี๊ยบบอกเขาหน่อยโอ้เธอหวานเจี๊ยบบุ้ยบักบักเกียรติดาวดิวันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมวันที่5นะครับก็จะชกกันมวย5คู่เนาะนี่ก็เป็นคู่เอกส่วนมุมแดงนะผมก็มนุษย์ต่างดาวนะครับ PK แสนไทยมวยไทยยิมฝ่ายน้ำเงินก็นะครับฝ่ายน้ำเงินก็เจียนดาวนะครับสอสมานกาเบนเลยวันนี้ขึ้นสีเสื้อนะครับผมขึ้นสีเสื้อโปรโมเตอร์เลยนะครับของเสียสมานเลยนะครับผมโอ้สุดยอดมากนะครับผมมวยคู่ไฮไลท์นะครับอาจจะมีมวยคู่ประกอบในการ4คู่ใช่ครับผมนะมวยเริ่มชก 4:00 นนะครับผมก็ไม่เกิน 5-6:00 นแล้วก็มีร้านอาหารคนเสียสมานนะครับมากินกันได้ครับแต่ไม่ได้กินฟรีนะครับแต่ราคาไม่แพงนะครับของทุกอย่างแล้วมีมวยวันนั้นนะครับมวยวันนั้นลด 15% ด้วยโอ้โหลดค่าอาหาร 15% เลยมีของซีฟู้ดมีอาหารอีสานแซ่บก็ฝากติดตามหน่อยนะครับผมคู่เจนดาวแล้วก็มนุษย์ต่างดาวผมไม่เชียร์ใครนะครับแต่ผมไม่อยากพูดเยอะเอาก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับผม